สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับเจ้าป่าเขย่าโลนะครับผมเมื่อคืนนี้ฮะทาง 20th Century Studio นะครับได้ปล่อยน้ำจิ้มนะฮะของเพลงนะฮะชื่อไทยชื่อเหยื่อนะครับผมหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังภาคแยกนะครับของ Predator นะฮะอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะครับผมเราจะยงสายทางฮูลูนะครับที่อเมริกานะครับผมพอพูดถึง Predator เนี่ยฮะผมก็ชอบไงฮะผมเป็นไอคอนของฮอลลีวูดแล้วก็วงการหนังนะครับพอเห็นตรงผมเดดล็อกนะครับผมใครๆก็รู้จักนะฮะว่าเป็นพรีเดเตอร์นะดังพอๆกับเอเลี่ยนนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเล่ารายละเอียดกันและเจาะลึกบางอย่างที่ผมไปเห็นมาในทีเซอร์นี้นะครับนะฮะเป็นเนื้อเรื่องที่เผยออกมาบ้างนะครับผมเราจะไปดูตัวอย่างนี้กันก่อนเลยนะครับผมอะไรอ่ะจากผู้กำกับเทนคาวเวอร์ฟิวเลนนะครับผมเลเซอร์ว่ะ5สิงหานะฮูลูออริจินัลนะ5สิงหาได้เห็นบางอย่างนะครับเห็นบางอย่างนะทีนี้ไอ้ในทีเซอร์เนี่ยมันก็จะเห็นนักรบนะครับผมอินเดียนแดงนะโคเมนเช่นะครับผมเผ่าโคเมนเช่ในเรื่องย่อมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะในยุคหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปเล่ารายละเอียดกันนะทีนี้นะเราจะไปดูย้อนกลับก่อนนะฮะย้อนกลับสมัยก่อนนะตั้งแต่ภาคแรกนะฮะ1987น่ะมันจะมีคล้ายๆชนพื้นเมืองนะฮะเนทีฟอเมริกันนะถ้าเกิดใครถามว่าชนพื้นเมืองอเมริกันเนี่ยคนอเมริกันจริงๆเป็นยังไงนะก็นี่ฮะไม่ใช่คนผิวขาวนะครับผมหรือไม่ใช่คนผิวดำหรือไม่ใช่คนยิสเปนิกคนสเปนไม่ใช่นะคนพื้นเมืองก็คือคนอินเดียนแดงนะครับผมคนเมกันจริงๆอ่ะนี่ฮะบิลลี่ฮะเขาเป็นคล้ายๆคนนำทางนะฮะในหน่วยเขาอะหน่วยที่ผู้พันดัตนะฮะที่แสดงโดยอาร์โนด์ชวาร์ซเนเกอร์เป็นคนนำไปแล้วเขาจะมีสัญชาตญาณรู้ทางแล้วก็รู้พื้นที่ต่างๆนะฮะในภาคแรกนะครับผมที่เม็กซิโกนะครับผมอาทำที่เม็กซิโกเนี่ยแล้วก็เอาน่ะไปดวลกับพรีเดเตอร์ด้วยเป็นเกียรติอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเขารู้มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่คนโบราณแล้วว่ามันจะมาล่าเหยื่อนะครับผมไอพรีเดเตอร์เนี่ยแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งนะคือแอนนานะครับผมแอนนาเนี่ยเขาเป็นคนเม็กซิกันนะครับผมแล้วก็เขาอยู่ในหมู่บ้านชนบทอะไรเงี้ยเธออยู่ในหมู่บ้านชนบทแล้วก็มีการเล่าตั้งแต่โบราณแล้วคนเก่าคนแก่นะเล่ารุ่นสู่รุ่นไงว่าเนี่ยทุกหน้าร้อนแล้วก็27ปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมีคนจากหมู่บ้านน่ะหายไปนะครับผมที่หายไปเนี่ยพอไปโดนล่าไงโดนไอพีเดเตอร์มันล่าไปนะครับผมทุก27ปีนะช่วงหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์นะผมเขาก็จะบอกว่ามันมีเรื่องเนี้ยมานานแล้วนะครับผมคนโดนล่าไปเนี่ยมีมาเป็นกว่า100ปีแล้วหลายเจเนเรชั่นเนี่ยเล่าต่อๆกันมานะครับผมก็หนังเรื่องเพลนี่ฮะที่จะลงฉายทางฮูลูเนี่ยได้นักแสดงนะครับผมที่ตะกี้นะที่เห็นน่ะนี่ฮะเอมเบอร์มิทฮันเตอร์นะครับผมเอมเบอร์มิทฮันเตอร์เนี่ยเธอเป็นดาราที่ไม่ค่อยเล่นหนังใหญ่นะคือเธอยังไม่ดังเท่าไหร่นะเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเธอยังไม่ดังนะครับผมเอมเบอร์มิทฮันเตอร์เนี่ยเป็นดาราพื้นเมืองอเมริกันนะเนทีฟนะครับผมคือเชื้อสายเธอเป็นอินเดียนแดงนะครับผมก็พอดีเลยนะครับผมเพราะเรื่องเพลงเนี่ยมันจะเล่านะฮะถึงนักรบหญิงนะก็คือเธอเนี่ยเธอชื่อนารูนะครับผมในเรื่องย่อออกมาละเธอชื่อนารูเป็นนักรบหญิงของชนเผ่าโคเมนเช่นะครับผมเมนเช่เป็นเผ่าหนึ่งนะเป็นอินเดียนแดงเผ่าหนึ่งก็เหมือนกับพวกเผ่าโชโลกีอันนี้เผ่าโคเมนเช่นะครับผมแล้วตะกี้นะในทีเซอร์เนี่ยที่ออกมานะจะเห็นถือขวานนะครับผมถือขวานนะเป็นขวานโทมาฮอกนะครับผมเนี่ยฮะโทมาฮอกนะฮะโทมาฮอกเป็นอาวุธนะฮะของชนเผ่าอินเดียนแดงโคมันเช่นะครับผมเผ่านี้เลยแล้วก็โด่งดังมากเลยจนทหารอเมริกันนะครับผมตอนหลังอะที่ชนะอังกฤษแล้วอะแล้วก็สู้กับสเปนนะครับผมในยุค1800ปลายๆนะครับผมสู้กับสเปนเป็นอาวุธประจำการนะครับผมทางการเลยเป็นอาวุธกองประจำการเลยคือทหารอเมริกันมันจะเหน็บใส่ไว้ที่
อิสราเอลนะครับผมที่จะพวกมันจะมีเข็มขัดใส่แล้วก็จะมีขวานโคเนี่ยขวานโทมาฮอกอะใส่อยู่ขวานโทมาฮอกเนี่ยมันก็ทำได้หลายอย่างนะเอาไปตัดไม้เอาไปฆ่าก็ได้ฆ่าคนก็ได้หรือปาได้นะปาขวานอะเนี่ยเป็นอาวุธประจำการของกองทัพสหรัฐนะในยุคหนึ่งนะในยุคตอนสู้กับสเปนนะครับผมนั่นแหละฮะแล้วก็ที่สำคัญนี่ฮะนี่เลยครับที่เปิดเผยก็คือว่าไอ้ในหนังเรื่องเพลงนี้ฮะมันจะเล่าในยุค1700นะครับผม1710นี่แหละช่วงนี้แหละแล้วมันจะมีความเชื่อมโยงกับอะไรกับพรีเดเตอร์ภาค2นะครับผมพรีเดเตอร์ภาค2นี่ฮะในช่วงตอนท้ายของเรื่องอ่ะที่ทางตำรวจนะครับที่เล่นโดยเดนนี่โกเวอร์เขาเข้าไปในยานแล้วก็เอาชนะพรีเดเตอร์ได้คนหนึ่งเอาชนะเสร็จอ่ะมันก็เป็นผู้ชนะนะครับผมพอผู้ชนะเสร็จอ่ะไอ้หัวหน้าเผ่าพรีเดเตอร์เนี่ยมันก็มอบปืนให้เป็นปืนโบราณนะครับผมปืนโบราณเนี่ยชื่ออะไรนี่ดูให้ดีนะชื่ออะไรนะครับผมปี1715นะครับผม ผมว่าเชื่อมโยงแน่เขาต้องการทำเชื่อมโยงก็คือให้เห็นแน่เลยว่า คนคนนี้ฮะมันจะโผล่ไปเป็นในหนังเรื่องเพลย์ไหมผมคิดว่าต้องมีนะครับผมเชื่อมโยงมานิดหนึ่งแล้วก็ให้เชื่อมโยงกับพรีเดเตอร์ภาค2นะครับผมปืนเนี่ยไอ้พวกพรีเดเตอร์เนี่ยมันได้มายังไงนะครับผมแล้วผมว่ามีความเชื่อมโยงกับพวกเผ่าแน่เลยผมไม่แน่ใจนะว่าคนคนนี้ฮะผมเขาไปช่วยเผ่าสู้หรือเปล่ากับพรีเดเตอร์นะครับผมหรืออาจจะเป็นคนรักอะไรเงี้ยกับเผ่าอินเดียนแดงนะครับผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มาตั้งถิ่นฐานนะครับผมตั้งถิ่นฐานที่แผ่นดินอเมริกาเนี่ยฮะกลุ่มแรกๆนะครับผมคือต้องเข้าใจนะ 1,700 เนี่ยมันกลุ่มแรกๆเลยนะเอาง่ายๆนะผมที่เห็นว่าเลโวเนนเนี่ยฮะเลโวเนนเนี่ยเก่าแล้วนะที่ลีโอนาร์โดดิคาปิโอสู้กับหมีนะอันนั้นอ่ะต้น 1,800 นะครับผม 1,820 นะตอนนั้นน่ะนะแล้วแพทริออตเนี่ยฮะเมลกิฟสันนะฮะที่ไปสู้กับเดดโค้ดนะครับผมของอังกฤษอ่ะอันนั้นน่ะปลาย 1,700 ละก็คือ 1,760 ถึง 1,790 เป็นสงครามปฏิวัติอเมริกานะครับผมปลดแอกจากอังกฤษนะ1760ถึง1790นะครับผมแล้วไอ้1715เนี่ยมันก่อนอีกนะครับผมคือก่อนที่จะมีประเทศอเมริกานะครับผมเป็นคนกลุ่มแรกๆแหละคนกลุ่มเจน2อะไรเงี้ยเจนแรกก็อาจจะเป็น1600อะไรเงี้ยอันนี้เจนที่2ละคืออาจจะเป็นคนที่เกิดก็ได้คนที่เกิดในอเมริกาแหละนั่นแหละคนที่เกิดละหรือเป็นคนอพยพมานะครับผมคือเก่ามากอ่ะแพทริออตแล้วปืนเนี่ยฮะมันจะเป็นปืนที่ต้องอัดดินปืนนะแล้วใส่ทีละนัดนะเหมือนกับที่เราเห็นแพทริออตนะฮะใส่ทีละนัดแล้วก็ยิงนะครับผมแล้วก็ต้องอัดดินปืนแล้วก็ใส่กระสุนนี่ฮะก็เนี่ยที่เผยออกมาน่าจะเชื่อมโยงนะก็ทำมาอย่างนี้แล้วองค์บอกบางหลายอย่างแล้วว่าต้องเชื่อมโยงกับปืนอะไรสักอย่างแหละนี่ฮะของภาค2นะที่แอนนี่โกเวอร์นะครับได้มานะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้นะก็รีแอคชั่นแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมอย่าลืมนะครับคุณสามารถดูเราตอนอื่นได้ที่นี่ตอน